สตรอเบอรี่บาร์ตำรับนี้นะคุณผู้ชมทำเป็นของฝากหรือทำรับประทานเองใครชิมก็ติดใจนะคุณผู้ชมหยิบรับประทานอร่อยคำเดียวเท่านั้นเองอู้ตกตะลึงเลยนะมันอร่อยจริงๆเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวิธีทำสตูเซลใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตูเซลวิธีทำส่วนผสมการ์นาชใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตสับละเอียดคนจนละลายเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้30กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเค้กอบสุกออกเป็น2ส่วนวางเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้ทาแยมสตรอเบอรี่ให้ทั่วโรยสตูเซลนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน5นาทีนำออกจากเตาพักจนเย็นแช่เย็นจนทรงตัวนำออกมาราดด้วยส่วนผสมการ์นาชเกลี่ยหน้าให้เรียบตกแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมการ์นาชสีแดงสตรอเบอรี่โดยใช้ไม้ปลายแหลมวาดเป็นรูปหัวใจนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ